เดี๋ยวเรามาเริ่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับใครดูโซแมทแล้วยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เหมือนจะเริ่มของจริงแล้วมาโอเคนะครับเราได้เวทอิมแคนมาแต่ว่าเราไม่มีอิมแคนสักตัวเลยก็คือไม่มีประโยชน์นะครับเรา normal แมนจูไปก่อนแล้วกันนะครับแมนจูเสิร์ตตัวเปิดคอมโบของผมก็ยังชื่นชอบเป็นทางฝั่งของฮากิตอยู่เนาะโอเคนะครับผมใช้เอฟเฟกต์เบอร์ซอลนะผมในการทิ้งไปผมเรียกเจ้าฮากิตนะครับโดยสามารถทิ้งเป็นออชได้เพราะว่ารอบนี้เนี่ยเรามีมอนอีกตัวพอดีครับฮากิตมาปึ๊บโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราเสิร์ตรอบนี้ขอเสิร์ตเวทไปนี้ก่อนละกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราแบบเล่นต่อได้ลำบากนิดนึงนี่ผมจะกดอันฟอร์มมาก่อนเลยกดอันฟอร์มนะแล้วก็ผมต้องสเปรย์เจ้าถ้าดูดีแล้วเนี่ยคงอาจจะเป็นเจ้าออฟฟิลก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเรียกเป็นออฟฟิลก่อนหรือว่าฟึบๆเอาไม่เอาเอาฟู่มาเลยนะเอาฟู่มาเลยเอาฮากิตลงนะครับฟู่มาฟู่มานะครับถามว่าทำไมต้องทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะก็เดี๋ยวฟู่นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวก๊อปดาวแต่ว่าผมต้องการฮากิตขึ้นมืออีกตัวนึงนะเพราะงั้นเราไม่ได้ซีเรียสดึงขึ้นมาดึงมันขึ้นมานะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะสเปย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราขอสเปย์เป็นทุกคนต้องคิดก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมถ้าเราสเปย์เป็นฮากิตแน่นอนเราเสิร์ชเวทไอ้นี้ต่อได้แต่ว่าเราเล่นต่อได้ลำบากนิดนึงก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันผมเรียกเป็นออฟฟิลก่อนเนาะเรียกเป็นออฟฟิลก่อนทิ้งไปไหนดีนะครับก็เอาจริงฟาเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บได้อยู่แล้วเราเก็บได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวออฟฟิลก่อนเฟลมาเดี๋ยวทุกคนลองดูนะแรกๆอาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยเอาทำไมทำแบบนี้วะเดี๋ยวลองดูนะค่อยๆนะผมเสิร์ชไปแล้วถูกปะผมกด Take Orphel เรียกฮากิตจากมือดูนะทุกคนดูนะเรียกฮากิตมานะครับหลายคนจะงงเอ้าทำไมไปทิ้งตัวนั้นแล้วมาเสิร์ชตัวนี้วะเรากด Take ฮากิตโอเคนะเอาเวทฟิลมาเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแปะเวทฟิลเรากด Take ฮากิตอีกรอบนึงเพื่อเรียกฮากิตอีกตัวนึงอย่างที่บอกครับเอฟเฟคมันใช้กี่รอบก็ได้ในเรื่องของการเสิร์ชแต่การสังเวยอ่ะโอฟิลกับฮากิตอ่ะใช้ได้รอบเดียวถูกไหมเดี๋ยวเราเสิร์ชแล้วเราก็กดเทคเวทต่อเนื่องเก็บฟาเล็กขึ้นหนึ่งเห็นปะเริ่มเก็ตยังเริ่มเก็ตไอเดียยังหมายความว่าอ้าวแบบนี้เราได้โมฟรีถูกไหมแล้วเราก็ได้ดึงแบบ8ดาวกลับขึ้นมาแล้วฮากิตเราได้กับดักกลับขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นปะฮากิตใช้กี่รอบก็ได้เว้ยในเรื่องของการเสิร์ชแต่ว่าไอ้พวกเอฟเฟกต์สองเวอร์ใช้ได้รอบเดียวโอเฟลก็เหมือนกันไอ้ที่เสิร์ชมอนเนี่ยก็ใช้กี่รอบก็ได้นะครับเนาะปรับท็อกเกอร์เป็นออนด้วยนะอย่าลืมตรงนี้นะครับสำคัญเดี๋ยวเทอร์หน้าเราก็ทิ้งฟาเล็กเพื่อเรียกมังกรเบอร์ซอจากเด็กนะครับเฮ้ยเมสสเปกเตอร์โอเคดีมากมาเลยเมจิคอลมอลเลตนะครับก็ขอหน้าสับการ์ดก่อนนะโอเคป่ะอันนี้เราเริ่มเก็ตไอเดียแล้วนะคือสังเกตว่ามันจะวนอ้าวสับใบเดียวแปลว่ามืออาจจะดีนะใบเดียวผมจะคิดว่ามือดีแล้วกันโอเคตอนนี้เรายิงได้กี่ตัวเอางี้ดีกว่าถ้าเราโม่ลงไปเนี่ยโอ้โหยิงได้ประมาณ 4-5 ใบเลยนะยิงได้5ใบ เนี่ยถ้าโม่ฟาเล็กแบบเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันเรายิงได้5ใบอ่ะเป็นอะไรเนี่ยแอดวันเซต1สเปลทรัพอ่ะผมปล่อยมันเซตก่อนถูกไหมปล่อยมันเซตก่อนมาเซตมาเดี๋ยวทุกคนดูนะเดี๋ยวระเบิดลงแน่นอนครับเดี๋ยวทำระเบิดลงให้ดูผมบอกแล้วระเบิดเวลาเลยอายาโอเคเรากดเทคฟู่กดเทคฟู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอิมเมอร์เจนซ์เดี๋ยวเปิดไว้ก่อนแต่ว่าเอาจริงเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้อิมเมอร์เจนซ์เนี่ยเปิดไว้เลยแล้วกันจะได้ไม่งงโอเคพอเปิดให้เลยแล้วกันยังไม่ใช้เอฟเฟกต์เปิดไว้ก่อนยังไม่ใช้เอฟเฟกต์กดฟู่ก่อนเอฟเฟกต์รีโซแล้วฟู่เอฟเฟกต์อะไรมันชื่อเผาหรืออะไรสักอย่างแหละเรียกมังกรดูนะทิ้งมือทุกคนลองดูช็อตนี้มังกรลงแป๊บดูนะชื่อต่างสุสานกี่ใบครับนับทีชื่อต่างสุสานกี่ใบครับกดมังกรก่อน1 2 3โอเคนะกดมานะครับฟาบแล้วก็ดึงการ์ดกลับถูกไหมผมดึงฟาเล็กกลับแล้วกันโอเคเนาะดึงฟาเล็กกลับไอ้กระดักนี่ยังโอเคนะ
ปะปะบังยิงออกไปก่อนนะครับเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกเสาแตกเสาแตกนะเคลียร์ไปก่อนเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าผมทำไมผมถึงกล้าเคลียร์เพราะผมรู้ว่าไอ้สองนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วผมก็เลยเคลียร์ไปเลยเห็นไหมแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับโอเคปะโอเคเนาะนะเห็นปะคือถ้าอีกฝั่งเนี่ยถ้ามันเล่นเพนดูลัมเนี่ยถ้ามันเซตเสามาปุ้งปุ้งเอาจริงจะยิงตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะเอาจริงนะจะยิงตั้งแต่มันเซตเสาเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าไอ้นี่เกินไปผมให้เขาเล่นหน่อยแล้วกันให้เขาเลี่ยงมาก่อนแต่เอาจริงยิงถ้าเขาเซตมา2ใบแต่ว่ายิงเสาเนี่ยมันจะมีข้อเสียเปรียบนะคุณผู้ชมที่จริงทำแบบนี้ดีแล้วแหละให้เขาเรียกเพนดูลัมมาก่อนก็ได้เพราะยิงเสาเนี่ยบางทีเรายิงไปมันเรียกเสาใหม่อีกคู่นึงแล้วมันมีพอดีมันก็จะไม่ได้นะเพราะงั้นผมว่าแบบนี้ดีสุดแล้วนะครับผมเอาแบบนี้ไปแล้วกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวดูตาต่อไปกันนะครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เด็กที่เก่งที่สุดในอีเวนต์นะครับผมเมกาลิด NR Festival ปิ๊งๆมาแล้วนะครับผมคือเด็กนี้มันเก่งจริงเก่งจนแบบคือมันได้ทั้งลุกทั้งรับมันวนของเก่งมันทุกอย่างนะครับมันทุกอย่างจริงๆนะก็เรียกว่าครบเครื่องนะครบเครื่องนะครับสำหรับในอีเวนต์นะถือว่าค่อนข้างจะโกงท็อป1เลยแหละนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็คลิสต์กันก่อนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์ที่เรียกว่าสแตนดาร์ดนั่นแหละเอาจริงเขาก็จัดแบบนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะมันก็จะเปลี่ยนแบบเวทกับดักนิดหน่อยอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรนะครับเมนเด็คเราเริ่มที่ Incantation นะครับ Incantation ตัวนี้นะครับสามารถที่จะโชว์นะครับมอนสเตอร์พฤติกรรมเพื่อสเปย์ใบนี้นะครับผมแล้วก็สเปย์ Incantation มอนสเตอร์จากเด็คได้ก็จะเป็นพวก Talismandra หรือ Candor นะครับซึ่งมันก็จะมีเอฟเฟคคืออะไรครับอีเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับของพวกอิมแคนก็คือถ้าใบนี้สเปเชียลซัมมอนจากเด็กสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์พฤติกรรมเป็นสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอิมแคนเทชันแคนดอร์ตัวนี้เนี่ยจะลงได้ก็คือถ้าลงแบบพิเศษนะต้องโชว์แบบเวทพฤติกรรมนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เอาไว้ใช้ลงนะปกติเนี่ยจะเอาไว้ใช้ลงจากไอ้พวกนี้มากกว่าคือให้ไอ้พวกเพื่อนของอิมแคนเนี่ยมันเรียกมามากกว่านะครับเพราะตัวนี้เมื่อถูกเรียกมาจากเด็กมันจะเสิร์ฟเวทพฤติกรรมอิมแคนเทชันอินเซปชันนะถ้าสำหรับเด็กนี้นะขึ้นมือได้เนาะแล้วก็ Talismandra ครับโชว์มอนเตอร์พฤติกรรมแล้วก็อัญเชิญใบนี้แล้วก็อัญเชิญเพื่อนคนหนึ่งเหมือนเดิมครับไอพวกอิมแคนมีเอฟเฟกต์แบบนี้หมดเลยนะแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงคือถ้ามันถูกอัญเชิญจากเด็คครับเสิร์ชมอนพฤติกรรมจากเด็คขึ้นมือได้โอเคนะเซนจูครับเมื่อ normal หรือ flip summon ครับเสิร์ชมอนเตอร์พฤติกรรมจากเด็คขึ้นมือแมนจูครับก็เหมือนเซนจูอัปเกรดนั่นแหละเมื่อ normal หรือ flip ครับเสิร์ชได้ทั้งมอนเตอร์พฤติกรรมหรือเวพฤติกรรมขึ้นมือได้นะครับเมกาลิดฟู่จริงมันชื่อพาวหรือชื่ออะไรสักอย่างแหละชื่อพูมั้งแต่ผมเรียกมันไอ้ฟู่นะครับผมเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้มันเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะครับมันเป็นหินนะโอเคก็เอฟเฟกต์นะครับผมถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยนะครับถูกอัญเชิญแบบเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดในสุสานนะครับที่เป็นมอนสเตอร์พฤติกรรมเนี่ยเรียกว่าเอากลับขึ้นมือแล้วก็เปลี่ยนดาวใบนี้ให้เป็นเหมือนใบที่เลือกนะครับผมเนาะก็คือแบบสามารถวนของได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟกต์ครับในช่วงเมนเฟสใครก็ได้นะสามารถที่จะอัญเชิญมอนเตอร์พฤติกรรมจากเด็กหรือจากมือได้โดยการสั่งเวยบูชายันนะครับมอนเตอร์บนมือหรือบนฟิลจนกว่าเวลเท่ากันแล้วก็เรียกได้เลยเรียกบนเทิร์นอีกฝั่งก็ได้ไอ้นี่แหละตัวเก่งมันก็เลยโดนลิมิตที่1นะครับผมโอเฟลเนี่ยสามารถที่จะนะครับสามารถที่จะสั่งเวยตัวเองนะครับสั่งเวยตัวเองหรือว่าเพื่อนๆนะครับเนาะเพื่ออัญเชิญพฤติกรรมจากมือได้นะครับนี่โอเคนะคือมันเป็นอารมณ์เหมือนมันคล้ายๆกับทำตัวเองเป็นเวทพฤติกรรมเลยนั่นแหละนะครับคือมันสามารถสั่งเวยนะครับตัวเองจากฟิลนะครับผมเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์พฤติกรรมจากมือได้นะครับผมนะกดเทคได้ตอนอยู่บนสนามนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงเมื่ออัญเชิญออกมาพฤติกรรมออกมาเสร็จนะครับสามารถที่จะเสิร์ชเมกาลิดมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้ฮากิดครับเหมือนกับเฟลทุกอย่างแต่ว่าฮากิดเนี่ยเสิร์ชเป็นเวทกับดักแทนไอเฟลเนี่ยมันเสิร์ชทางฝั่งของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ออชครับออชเนี่ยเมื่อลงทิ้ง1จวน1นะครับเอฟเฟกต์ก็เหมือนในพวกนี้แหละนะครับทิ้ง1จวน1นะสำหรับตัวนี้เนาะโอเคฟาเล็กครับฟาเล็กเนี่ยอันนี้เนี่ยทำตัวเองเป็นเวทพฤติกรรมจากมือได้ก็คือสามารถทิ้งการ์ดใบนี้นะครับเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยอารมณ์แบบว่าไอ้ใบนี้มันนับว่าตัวเองเป็นเวทพฤติกรรมเลยนั่นแหละทิ้งใบนี้ปุ๊บ
แล้วก็สามารถอัญเชิญมอนเตอร์เมกาลิธพิธีกรรมนะครับจากมือนะครับโดยการบูชายัญนะครับมอนเตอร์ที่มีดาวเท่ากันนะผลรวมดาวนะเท่ากันได้นะครับผมนะจากบนมือหรือว่าจากบนฟิลได้นะครับอันนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนทำตัวเองเป็นทางผ่านนะเป็นตัวกลางนะทำเป็นเวทพิธีกรรมไอ้นี่เหมือนกันเบอร์ซอร์ทำตัวเองเป็นพิธีกรรมเหมือนกันเหมือนกับไอ้ฟาเล็กเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ามีเอฟเฟกต์หนึ่งตัวนี้เนี่ยจะปั๊มพลังได้ก็คือบวก300นะครับพลังโจมตีพลังป้องกันตามจำนวนริชวลมอนสเตอร์ในสุสานนะครับผมนะมอนสเตอร์ทั้งหมดเราบวก300ตามจำนวนนี้นะครับผมแล้วก็เบอร์ซอร์ครับตัวนี้เก่งมากเพราะว่าเมื่อลงมาสามารถยิงการ์ดอีกฝั่งนะครับตามจำนวนของริชวลมอนสเตอร์ที่มีชื่อต่างกันในสุสานได้นะครับผมนี่คือเอฟเฟกต์ของเจ้าเบอร์ซอร์นะครับแน่นอนว่าพอเราเรียกออกมาจากฟาวเนี่ยชื่อฟาวชื่อภูชื่ออะไรสักอย่างขออภัยนะไม่รู้เหมือนกันพอเราเรียกเบอร์ซอร์ออกมาได้แล้วก็คือยิงตามนั้นเลยนะครับซึ่งในคลิปก็เดี๋ยวสอนอยู่แล้วนะเวทฟิลครับพอร์ทัลนะครับครั้งแรกนะครับที่ริชวลซัมมอนมอนสเตอร์เราจะตายแบบแบทเทิลนะครับมันจะไม่ถูกทำลายเนาะแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์เมกาลิธสเปเชียลซัมมอนมานะครับสามารถที่จะเลือกริชวลมอนสเตอร์สุสานเอากลับขึ้นมือได้เนาะเวทอิมแคนตัวนี้ดีมากนะอินเซปชั่นนะครับผมสามารถที่จะเรียกว่าบูชายันอิมแคนนะครับพวกนี้นะอิมแคนเทชันเนาะเพื่อทำการอัญเชิญพิธีกรรมได้นะครับแล้วก็มีอีเฟกต์หนึ่งดีมากเลยไอตัวนี้มันวนของได้เลยนะมันสามารถที่จะส่งอินแคนมอนเตอร์นะครับจากมือหรือจากฟิลเนี่ยเอาลงสุสานเพื่อเอาใบนี้กลับขึ้นมือแล้วก็สเปย์นะครับสเปย์มอนอิมแคนจากเด็กได้อีกคือมันแล้วมันก็ใช้ได้2รอบคุณผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันโกงจัง คือมันก็เหมือนเรียกพิธีกรรมได้2รอบอะนะนะครับบุ๊กออฟมูนนะครับจับมอนเตอร์ที่ไหนหน้าตัวนึงคว่ำนะครับผมนะก็ทำให้ลิงก์ต่ออะไรพวกนี้ไม่ได้นะเอ็กซีต่อไม่ได้ด้วยเนาะ Forbidden Chalice นะครับเลือกมอนเตอร์1ใบครับ Negate Effect แล้วก็เพิ่มพลังให้400นะครับ Megalith Unform มีเอฟเฟคได้2อย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้อันล่างนะเอฟเฟคอันแรกก็คือเพิ่มพลังให้เรียกว่าไม่ใช่เพิ่มพลังสิลดพลังของมอนเตอร์แข่งทั้งหมด500นะครับตามจำนวน Visual Monster บนสนามนะครับแต่ว่าเราใช้เอฟเฟคนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถอัญเชิญพิธีกรรม Megalith Monster ได้ในสภาพตามป้องกันจากเด็กนะครับโดยให้ผลรวมเนี่ยนะครับผมเราต้องสั่งเวอร์เนี่ยเป็น2เท่าของตัวที่จะเรียกเช่นเราจะเรียกตัว4ดาวเราก็ต้องบวกดาวบนสนามหรือว่าบนมือเราให้ครบ8ดาวนะครับถึงจะเรียกได้เนาะเป็น2เท่านะอุปกรณ์อีกตัวนะครับเรื่องมอนเตอร์1ตัวบนสนามครับดีกลับขึ้นมือไปเมกาลิธอิมเมอร์เจนซ์นะครับก็สเปรย์ครับเมกาลิธมอนเตอร์จากสุสานง่ายๆเลยในสภาพตั้งป้องกันนะแต่ว่าถ้ามันออกจากฟิลเนี่ยก็คือมันจะเอาไปบอททอมเด็กแดนไปใต้เด็กแทนนะครับเนาะใช้ได้เธอละครั้งคือชุบได้เธอละครั้งอะโกงไหมล่ะโกงจะจัดเลยนะครับเอ็กต้าเด็กพูดตามตรงนะไม่มียังชนะเลยจริงๆเอ็กต้าเด็กอะนะครับเนาะที่ใช้จริงๆนะกาก้าซามูไรถอด1นะครับตีได้2ครั้งโอเคนะอันนี้สรุปคร่าวๆเลยแล้วกันซูเปอร์ควอนทอมเมกบีสนะครับก็ถอด1นะครับเลือกมอนเตอร์ที่ไหนหน้า1ตัวนะครับเปลี่ยนเป็นคว่ำตั้งป้องกันนะครับผมเนาะแมงมุมลายตัวนั้นไอ้นี่ก็ยังเก่งอยู่ดีอ่ะเพราะว่าอะไรครับถอด1แบนิช1อันนี้เนี่ยเอาไว้เคลียร์พวกการ์ดที่มันแบบไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้อย่างเช่นนัมเบอร์92ใช่มั้ย92ใช่มั้ยอ่ะก็ใช้แมงมุมกระจุไปได้นะครับผมโอเคเนาะแต่จริงๆนะแมงมุมไม่ต้องถึงมือหรอกบางทีก็อาจจะเป็นไอ้พวกแบบเบอร์ซอยิงก็ตายแล้วนะครับผมอันนี้แก้อะไรได้เอาจริงแก้ได้เยอะมอนแบบพลังสูงไม่ถูกทำลายหรือว่ามอนพลังต่ำอย่างไทม์ลอร์ดแต่ไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคก็แบนิทมันแทนได้นะครับ Number 97ถอด1เรียก92นะครับผมอันนี้สรุปเอฟเฟคให้เลยนะ92ไม่ถูกทำลายแบบแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ดาเมจที่เราจะได้เนี่ยอีกฝั่งได้แทนนะครับผมโคตรโกงนะแล้วก็เอฟเฟคก็คือถอด1ครับแบนิทการ์ดทุกใบของคู่แข่งนะในช่วงจบเทิร์นนะถ้าปล่อยให้มันรอดจนจบเทิร์นเนี่ยก็คือตุยหมดนะครับตุยหมดเลยนะครับผมนะก็คือมันจะแบนิทมอนเตอร์นั่นแหละพูดง่ายเพราะมันแบนิทการ์ดที่นอร์มอลหรือสเปเชียลซัมมอนมานะครับ492เอฟเฟกต์เหมือนกันเลยนะครับผมนะแล้วก็คือไม่ถูกทำลายจากการแบทเทิลนะแต่ว่ามีเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือตรงนี้ถ้ามอนสเตอร์ที่เราควบคุมนะครับทำดาเมจใส่คู่แข่งได้นะครับเราได้ไลฟ์พอยต์ตามนั้นนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยมีนัมเบอร์92 Hard Earth นะครับในเขาเรียกว่าใน Material นะครับผมสามารถที่จะถอด1เพื่อ negate เอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์แข่งทั้งหมดได้ครับ Cross Chief ครับเอฟเฟกต์ที่ใช้ของเด็กนี้ก็คงจะมีแค่ Exis กับไอ้นี่เนาะกับฟิวRitualถ้าริชัวลงมาตรงช่องชี้จั่ว2ทิ้ง2ถ้าเอ็กซิสลงมาก็มอนเตอร์ทั้งหมดของแข่งครับเสียพลัง700 Jonator Transverser สลับการ์ดนะครับสลับการ์ดแต่จริงไม่ได้ใช้หรอก นะครับผมเพราะว่าถ้าการ์ดนี้มันชี้2ฝั่งอ่ะคือมันชี้ทะแยงอย่างเงี้ยเห็นป่ะคุณผู้ชมดูนะดูสอบนะมันชี้ทะแยงคือมันสลับฝั่งได้อ่ะแต่จริงไม่ได้ใช้หรอกนะครับใส่มางั้นแหละเอาจริงแค่พวกนี้ก็ตายแล้วนะครับผมอ่ะโอเคไปดูในเกมดีกว่ามันๆวันนี้ไปลุย
โอเคครับคุณผู้ชมครับเมกาลิธนะฮะเดี๋ยวมาสอนลำกันนะครับเรียกว่าแรกๆเนี่ยจะใช้ความเข้าใจเยอะนิดนึงนะมันจะยากนิดนึงนะครับแรกๆนะแต่ไม่เป็นไรครับไหวแน่นอนคุณผู้ชมค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะครับมือแบบนี้เราขอเปิดด้วย incantation เลยแล้วกันนะครับ talisman นะครับผมโชว์มอนสเตอร์พฤติกรรมเพื่อ special summon ออกมาเนาะตรงนี้ทันไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อลงมาได้มันก็จะสามารถสเปรย์มาได้อีกนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็เราจะสามารถที่จะเรียกเจ้าแคนดอร์มาได้นะครับแคนดอร์เนี่ยจะเสิร์ชเวทพิธีกรรมขึ้นมาโอเคนะค่อยๆเล่นนะเราเสิร์ชเป็นนี่ครับ incantation inception ขึ้นมานะครับซึ่งเราขอแบบ normal senju ก่อนแล้วกันนะครับ senju เนี่ยเดี๋ยวเสิร์ชขึ้นมาซึ่งตัวที่จะเสิร์ชเนี่ยผมขอเสิร์ชเป็นทางฝั่งของเจ้าโอเฟลแล้วกันนะโอเฟลนะครับเดี๋ยวเราใช้ incantation แล้วกันครับเวทพิธีกรรมในการเสิร์ชขึ้นมาในการเรียกตัวพฤติกรรมนะขออภัยพูดผิดครับโอเคเฮ้ยอีกฝั่งขึ้นเชนด้วยเหรอเชนไรอ่ะเฮ้ยต้องบอกตามตรงว่าในอีเวนต์ NR เนี่ยไม่ค่อยเห็นขึ้นเชนกันสักเท่าไหร่นะแบบขึ้นน้อยครับอ๋อเล่นเด็กไซเฟรมนี่เองโอเคนะครับเล่นเด็กไซเฟรมก็ไม่แปลกครับขึ้นเชนนะครับผมไม่แปลกที่ขึ้นเชนนะครับไม่แปลกที่ขึ้นเชนก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะนี่ครับเรียกมาเป็นไซเฟมเกียร์เดลต้าโอ้ก็คือเอาง่ายๆว่าใบเอฟเฟกต์ของเวทเรานะครับแล้วก็ยิงทิ้งนะเอฟเฟกต์ของเวทยิงทิ้งแต่เรายังมีเอฟเฟกต์ของเจ้านี่อยู่ครับอิมแคนเทชันเนี่ยมันสามารถที่จะแซกเพื่อมุดกลับมาได้นะครับเพราะงั้นเราก็ไม่กลัวเท่าไหร่เราเรียกทาริสมันมาสเปรย์จากเด็กได้เอาจริงเราแอบประมาทเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็กดใหม่เราก็กดเอาจริงแอบประมาทนะแต่ว่าอย่างที่ว่าเนาะนะครับมันเจอน้อยอ่ะนะครับเราแอบประมาทนิดนึงไม่เป็นไรนะฮากิดนะครับฮากิดเห็นป่ะมาใหม่ได้มันวนได้นิดนึงฮากิดเสิร์ชมาผมเสิร์ชเวทฟิลก่อนนะเสิร์ชเวทฟิลนะครับโอเคมาเราเริ่มกันเลยแปะฮากิดก่อนเลยแล้วกันนะซึบแล้วผมเนี่ยเขาเรียกว่าสังเวยฮากิดนะครับเอฟเฟกต์มันใช้ได้ผมจะเรียกเจ้าโอฟิลนะเรียกโอฟิลแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพอท่อเดี๋ยวอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้โอฟิลครับโอฟิลก็เดี๋ยวเรียกมาตัวหนึ่งผมจะเสิร์ชเป็นทางฝั่งของฟาเล็กขึ้นมานะครับถามว่าทำไมถึงเลือกเสิร์ชเป็นฟาเล็กนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้งานแบบนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเรากดโอฟิลครับผมจะเรียกเจ้าฮากิดอีกตัวฮากิดเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยใช้กี่รอบก็ได้นะครับในเรื่องของการเสิร์ฟนะส่วนในเรื่องสังเวยเนี่ยใช้ได้คนละรอบนะครับเหมือนกับโอเฟลเลยโอเคนะเดี๋ยวกดฮากิดก่อนนะครับกดฮากิดก่อนไอเวทต่อเวทฟิลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยใช้ที่ฟาเล็กเนี่ยเสิร์ฟมาเตรียมไว้ใช้เทอร์หน้านะผมอันฟอร์มเนี่ยเรียกจากเด็กได้เลยนะครับผมก็เรียกเป็นทางฝั่งของฟู่ไอฟู่นะครับผมส่งฮากิดลงผมเรียกฟู่ครับขึ้นมาโอเคเนาะแล้วก็ฟู่ครับมีเอฟเฟกต์นะครับในการจัดการได้เหมือนเดิมนะผมจะเก็บฮากิดก็คือก๊อปดาวกลายเป็น4ดาวแล้วก็เก็บมันขึ้นมานะครับนี่ครับดึงขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็จะวนฮากิดอีกรอบหนึ่งนะครับผม วนไปเรื่อยวนไปเรื่อยแล้วสเปรย์ฮากิดจากเด็กอีกตัวหนึ่งโดยใช้เจ้าตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับทิ้งฮากิดตัวมือไปนี่แหละไปไหนเราวนได้เรื่อยอยู่แล้วถามว่าตรงนี้มันดีมากขนาดไหนก็นะครับมันก็เสิร์ชได้เลยรอบนี้ใช้แล้วพอท่อเนี่ยเดี๋ยวเก็บมาสักใบแล้วกันเก็บฮากิดขึ้นมาใบหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ฮากิดตัวนี้ด้วยครับเกือบลืมแล้วเกือบกดผิดต้องบอกเกือบกดผิดแล้วเนาะอันนี้จะเสิร์ฟเป็นกับดักแล้วกันนะครับอันนี้ก็วนเรื่อยๆแล้วเห็นไหมเสิร์ฟกับดักต่อเนื่องถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะก็เทิร์นหน้ามันจะมีของเล่นเยอะนะครับแล้วก็จบเทิร์นนะครับไอ้พวกนี้มันจะโดนแบนอีกออกเดี๋ยวเราปรับท็อกเกิลออนกันมาเริ่มเด็กนี้ก็คือจะมียิงฟู่นะครับคือสามารถที่จะเรียกจากเด็กได้เลยนะครับสามารถเรียกจากเด็กได้เลยนะซึ่งต้องอ่านเอฟเฟกต์นะครับในช่วงเมนเฟสนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ที่มันคุ้มค่าที่สุดแล้วกันในการเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ว่าทุกคนต้องปรับท็อกเกิลเป็นออนก่อนนะใครที่เปิดท็อกเกิลไม่เป็นมาตรงนี้ไปที่ดูเอลแล้วก็เปิด activate confirm twist activation confirmation นะครับเป็นสวิตช์มันจะมีปุ่มให้เลือกขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นออนนะนะครับอันนี้ต้องสำคัญมากอีกฝั่งมอบนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเล่นให้มันแบบค่อนข้างจะชิลนิดนึงนะฮะอีกฝั่งมอบ2
ทุกคนต้องดูสังเกตข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวดูข้างล่างพร้อมกันว่ามันเป็นไงโอเคนะอ้าวเฮ้ยโทษทีครับเสียงวินโดว์เด้งอันนี้เขาทำอะไรอะ When the guy destroy battle send it to the graveyard inflict 300 damage 1 per turn You can special summon 1 level 4 from your graveyard graveyard มันยังไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นก็ปล่อยมันไปก่อนก็ได้นะครับอีกฝั่งเนี่ยเลือกหมอบ3มาก่อนเลยเลือกหมอบ3มาก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะซึ่งอีกฝั่งเนี่ยเอาจริงๆนะอีกฝั่งก็แทบจะแพ้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหมอบเปิดมาก่อนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะยิงเขาเลยนะครับเราจะยิงเขาเลยผมไม่กลัวตัวนี้ตายเท่าไหร่ต้องบอกอย่างงี้นะครับเดี๋ยวดูว่าเขาตีตัวไหนแล้วกันโอเคนะตีตัวไหนอิมแคนหรือเปล่าคือปล่อยตายได้นะครับ5ตีตัวนี้โอเคตีตัวนี้นี่งานเข้าเลยนะ เพราะว่าดาเมจสเต็ปนะครับผมก็ไม่ยอมให้ตายเหมือนกันนี่ผมเพิ่มเวลาตัวเองนะเขาตายแล้วก็อาจจะโดน300นะครับจากเอฟเฟกต์มันก็ปล่อยมันไปนะไม่เป็นไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับไอ้เรื่องของการยิงเนี่ยผมจะชอบยิงเคลียร์แผงหลังมากกว่าถ้าเกิดว่าแผงหน้ามันไม่ได้อะไรมากผมจะปล่อยเลยนะเดี๋ยวมาดูทุกคนเดี๋ยวดูตรงนี้ดีนะเวลายิงเอาไงให้คุ้มที่สุดโอเคแต่ว่านี้คือเราป่าไม่ได้เลย it is before the end of the main phase หมายความว่าจะจบเมนเฟสแล้วต้องใช้เฟสของฟู่แล้วฟู่มาฟู่ครับผมจะเรียกเจ้ามังกรมาแล้วเบิร์ดทอลเราก็ทิ้ง8ดาวฟาเล็กบนมือเราทิ้งฟาเล็กตรงนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวดูนะเอฟเฟกต์ของเบอร์ทอคืออะไรครับยิงตามชื่อต่างในสุสานใช่ไหมเรากดเทคเบอร์ทอก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรากดเทคปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมครับชื่อต่างในสุสานเรามีเท่าไหร่มี3ถูกไหมเราก็เก็บเอฟเฟกต์ของพอร์ทอมาพอร์ทอเดี๋ยวเราก็ดึงกลับมาแบบนี้ได้เห็นปะดึงมันกลับมาเห็นปะเราก็เคลียร์แผงหลังได้เลย3ใบนะครับคือผมอาจจะชอบยิงแผงหลังเพราะผมไม่สนใจหรอกว่าแผงหน้ามันจะอะไรมากมายแค่ไหนอีกฝั่งเล่นพาเลโอโซอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าอีกฝั่งเนี่ยจะกระโดดกลับมาได้ถ้าเราเปิดกับดักใช่ไหมฮะอีกฝั่งจะกระโดดกลับมาได้ถ้าเราเปิดกับดักเพราะงั้นเราไม่เปิดกับดักมันกระโดดมาไม่ได้เก็ตไหมครับเก็ตไหมเนาะโอเคนะโอเคนะครับคืออีกฝั่งเนี่ยโดดกลับมาได้เมื่อมันแบบเปิดกับดักนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดกับดักมันก็โดดกลับมาไม่ได้นะครับผมเพราะงั้นเราก็ยิงมาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้กับดักเทิร์นหน้าเนาะแค่นี้เองเมกาลิธเห็นปะโอเคครับผมตาที่3นะสังเกตว่ามันก็เล่นแบบชิวๆแล้วนะคุณผู้ชมเอาจริงละนะครับมันก็เล่นแบบสบายๆไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับถ้าเราตั้งบอร์ดได้อุ๊ยโอเคตอนนี้คิดนิดนึง แป๊บนะอันฟอร์มอันนี้เนี่ยต้องสเปรย์นี่เลยนะไม่ได้นะครับแป๊บนึงนะต้องสเปรย์โอเฟลเลยใช่เราไม่จำเป็นต้องเรียกฮากิทนะครับเพราะว่ามือไม่ได้แป๊บนึงทิ้งฟาเล็กไปก่อนต้องเรียกโอเฟลมาก่อนแบบนี้ต้องแก้แล้วนะแต่อย่างดีที่มีเวทขึ้นมาก็ยังโอเคอยู่แบบนี้มือค่อนข้างจะน่าตกใจเรียกเขาใช้คำว่าน่าตกใจแล้วกันโอเคนะครับเราต้องเรียกฟู่นะต้องเรียกฟู่และตาเนี้ยนะครับไม่งั้นไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เฟลเรียกฟู่ครับแซกตัวเองออกต้องทำแบบนี้นะอันนี้จำเป็นต้องทำนะครับโอเคปึ๊บแล้วเราก็เก็บ8ดาวขึ้นมาแล้วกันเอาจริงเดี๋ยวก่อนนะเก็บ8ดาวกับสเปรย์มาเพื่อทำการเซิร์ชมอนเพิ่มเติมได้แล้วใช้ฮาร์ดคิดต่อไม่เอาละขอเปลี่ยนใจเก็บโอเฟลขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นไงต่อได้นะเอาจริงก็เล่นได้อยู่นะครับชิวๆใช้เอฟเฟกต์ของฟู่ครับต้องเรียกฮาร์ดคิดแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งโอเฟลเราจะทิ้งฟาเล็กออกไปเราทิ้งฟาเล็กออกเห็นไหมฮากิทมาฮากิทเซิร์ชสิ่งที่เรียกว่าเวทฟิลขึ้นมานะครับเขียนว่าเวทฟิลขึ้นมาแปะโหเกือบแล้วตะกี้ตกใจเลยเปิดมาแบบเมื่อกี้นี่น่ารักจริงๆกดเทคนะครับเรียกโอเฟลอย่างน้อยเราได้เซิร์ชมอนอีกตัวแต่ว่าเราได้ทำการเซิร์ชมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแบบเรื่องที่ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บพอร์ทัลนะครับเอาฟาเล็กกลับขึ้นมาตัวนึงแล้วเดี๋ยวเราเก็บโอเฟลนะครับโอเฟลทำการเซิร์ชมาหน่อย
เดี๋ยวเราอาจจะเสิร์ชเอาจริงตอนนี้เนี่ยเสิร์ชเป็นออชมาก็ได้นะออชหรือว่าเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังอยากได้ฮากิอยู่แป๊บนึงเอาจริงอ่ะเมื่อกี้เสิร์ชออชมาก็ได้นะครับอันนี้เรามาเตรียมของไว้บนมือเฉยๆนะมันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับโอเคตอนนี้เราสามารถทิ้งเพื่อเรียกฮากิอีกใบนึงได้นะทิ้งฟาเล็กนะครับเพื่อแบบอย่างนี้ทิ้งฟาเล็กแล้วก็เรียกฮากิโดยการสังเวยแต่ว่าผมว่าพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วปักไว้ก่อนแล้วกันให้มันอยู่บนมือก่อนเพราะว่าในหลุมเรามีฮากิกับเจ้าฟาเล็กแล้วเมื่อกี้เนี่ยเรียกเป็นเอาช์มาขึ้นมาก็ได้นะครับเห็นเนาะนี่เปิดออนไหมแพรมแพรมแพรมอุ้ยเวรกรรมยิงโดนทุกคนเขายิงโดนตรงนี้ด้วยอ่ะแย่แล้ว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 เปิดไปก่อนใช้เอฟเฟกต์เลยมันยิงอ่ะมันยิงก็ต้องใช้ก่อนเฮ้ยเขาเลือกถูกใบด้วยคนหน้าเฮ้ยไอ้น้องมาเล่นแรงเกินว่ะผมไม่ซีนะไอ้เวทฟิลตาผมไม่ซีเรียสเขามีไซโคน2ใบแต่ว่าอย่างน้อยขอเรียกมาก่อนแล้วกันก็มันจะตายอยู่แล้วไงถ้าจะตายแล้วเราเรียกมาก่อนดีกว่าเนาะเขาหมอบมาหมอบ2นะครับหมอบ3แล้วนะ It's the end of the main phase กดฟิลไม่สิต้องบอกว่าฟู่เรียกมังกรมาผมใช้ดูนะสุสานเรามีอะไรมีแค่ฟาเล็กตัวเดียวงั้นเดี๋ยวเราโม่ไปเยอะเลยแล้วกันผมโม่ตัวนี้กับตัวนี้อ่ะผมเดี๋ยวผมจะโม่ฟิลไปแล้วเดี๋ยวผมจะโม่ฮากิตตรงนี้ไปนะครับถามว่าทำไมผมแบบต้องใช้2ตัวแทนที่จะใช้ตัวเดียวอ่ะก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะถมไงแต่ว่ามันมีตัวนึงที่แบบจะดีกับเข้าเด็กไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยยิงได้2เมื่อกี้เนี่ยถ้าเอาแบบคนไม่ขี้งกนะใช้ฮากิบนมือนะครับมันจะลงหลุมไป3แล้วมันยิงได้3เอาแบบไม่ขี้งกโอเคนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราอีกตานึงแล้วกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมามือแบบนี้ก็ถือว่าเอาจริงก็สบายๆเลยนะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับเราเปิดด้วย incantation ได้เลยโชว์ไปโชว์ฟาเล็กไปโดดมาเรามีแคนดอร์ซึ่งมันมีในไบโอเด็กมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันไม่เป็นไรครับเราชาลิสมันแล้วก็เดี๋ยวเซิร์ชฮากิดขึ้นมาเนาะพอฮากิดมาแล้วมันก็เล่นได้แล้วแหละนะครับเพราะเดี๋ยวเราใช้ฟาเล็กในการเรียกฮากิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเอาแคนดอร์บนมือไปแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แล้วเอาจริงอะฮากิดมาลูกฮากิดมาแล้วก็เดี๋ยวใช้เอฟเฟกต์ฮากิดนะครับในการเซิร์ชประเด็นหลักตอนนี้คือไอ้ฟู่เนี่ยมันอยู่บนมือด้วยนะนั่นแหละเลยเป็นปัญหานิดนึงนิดเดียวนะไม่เป็นไรผมใช้ฮากิดแล้วกันแซกไปแล้วนะทุกคนช่วยกันจำไว้นะฮากิดเรากดเทคแซกทิฟายไปแล้วนะเรียกฟู่มาเรียกฟู่มาแล้วเดี๋ยวเก็บไอ้นี่เก็บฮากิดนะครับเวสฟิลส่วนไอ้ฟู่เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บเจ้า8ดาวฟาเล็กขึ้นมาเนาะอันนี้ต้องช่วยกันจำนิดนึงนะครับมาโอเคผู้เก็บ8ดาวส่วนเวทฟิลเก็บฮากิดขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากระโดดปึ๊บเจ้าน้องโอเฟลนะครับจากเด็กเราก็ทิ้งได้1คือเราจะไม่ทิ้งฮากิดนะเราจะไม่ทิ้งฮากิดนะครับเราทิ้งฟาเล็กไปเดี๋ยวมันมาใหม่ได้ไม่เป็นไรเรียกโอเฟลนะแล้วโอเฟลเนี่ยเซิร์ชผมจะเสิร์ชฟาเล็กอีกตัวเอาจริงเสิร์ชเป็นออชมาก็ได้นะครับขอคิดแป๊บนึงเอาเป็นฟาเล็กมาแล้วกันไว้เล่นเทิร์นหน้าง่ายๆแบบชิวๆเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์โอเฟลเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ฮากิดไปยังไม่ใช้โอเฟลเรียกฮากิดก็สังเวยโอเฟลเรียกฮากิดไปที่สำคัญสุดคือเวทฟิลกับดาบนะครับส่วนไอเวทข้ามเทิร์นพิธีกรรมเนี่ยเรายังมีฟู่อยู่เพราะงั้นมันก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับโอเคเนาะหมอบครับแค่นี้แหละจบเธอแล้วตามนั้นนะฮะก็เธอหน้าก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมเอาจริงมาเล่นประมาณนี้แหละนะครับคือมือมันพลิกได้ตลอดนะครับผมสำหรับเด็กนี้มันเก่งจริงนะคนก็ไม่อยากเล่นด้วยเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักตานึงก็พอละนะครับผมเนาะโอเคนะครับเมกาลิธอีกฝั่งเดี๋ยวนะไม่มีเอ็กตามอนเตอร์เหรอผมนอร์มอลแมนจูไปก่อนแล้วกันไม่มีเอ็กซ์ตร้ามอนเตอร์เฉยเลยอ่ะ
ต้องเสิร์ชพวกฟาเล็กขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับไม่มีเวทพิธีกรรมนะไม่มีเวทพิธีกรรมไม่ต้องเสิร์ชฟาเล็กขึ้นมาเพื่อฟาเล็กเป็นเวทพิธีกรรมทิ้งไปเรียกเฟลตามนั้นนะฮะไม่มีใครอยากเล่นด้วยเลยอ่ะปัญหาหลักของคลิปนี้คืออะไรรู้ป่ะมีแต่คนกดยอมแพ้ไม่มีใครเล่นกับผมมาดิประเด็นอ่ะไม่เป็นไรครับอ่ะ normal man จูบางคนเห็นแมนจูก็กดออกแล้วนะอันนี้พูดจริงนะไม่ได้เวอร์เนี่ยอ่ะเราเรียกฮากิดมานะครับโอเคเนาะเราก็มีฟาเล็กทำตัวเวทพิธีกรรมเหมือนเดิมผมทิ้งเซนจูนะเดี๋ยวเรียกฮากิดเราทิ้งเซนจูไปแล้วกันนะฮากิดมารอบนี้เราไม่มีมอนต่อนะครับเราจะเสิร์ชเป็นเวทต่อเวทฟิลไม่ได้นะคุณผู้ชมเราต้องประยุกต์ตามสถานการณ์อย่าไปจำสูตรนะเราไม่มีมอนต่อต้องทำไงครับเราต้องเสิร์ชไอฟูลงมาให้ได้ตัวแชนฟอร์มโอเคนะเราไม่มีมอนต่อเนาะเพราะงั้นเราก็เรียกฟูมาให้ฟูมาเคลียร์เอาฮากิดออกนะครับในเมื่อเราไม่มีมอนต่อก็ต้องทำให้มันมีนะครับฟูมาแล้วฟูเนี่ยเก็บอย่าลืมฮากิดรอบนี้เรายังไม่ได้ใช้ทางฝั่งของsacrifice ด้วยนะครับซึ่งดีมากตรงนี้ถือว่าดีมากโอเคนะผมใช้เอฟเฟคของฟู่นะครับผมในการจะเรียกฮากิดอีกตัวหนึ่งแล้วกันเอาอุ้ยเอาจริงน่าจะเรียกไอ้ตัวนั้นดีกว่าแบบนึงนะฟืบขอใหม่ขอรีขอเรียกโอเฟลดีกว่าโอเฟลเซิร์ชชึบกระโดดกระโดดอ่ะขอเรียกโอเฟลดีกว่านี่ขออภัยแป๊บนึงส่งอันนี้ลงเรียกเฟลถามว่าทำไมเรียกเฟลอ่ะเพราะว่าเฟลเนี่ยเสิร์ชฮากิดอยู่แล้วไงเฟลเนี่ยมันเสิร์ชฮากิดอยู่แล้วนะที่ผมเรียกเฟลเขาอย่างเงี้ยผมเอาเฟลเนี่ยสังเวยเรียกฮากิดอันนี้คือคอมโบดับเบิลฮากิดหรือว่าทริปเปิลวะมันจะทริปเปิลแล้วนะเราเรียกมาหลายรอบแล้วฮากิดมาเสิร์ชเวทฟิลโอเคนะครับเสิร์ชเวทฟิลเห็นปะเราประยุกต์ได้ตามสถานการณ์เพราะว่าอะไรเพราะผมรู้ว่าฮากิดยังไม่ได้แซคริไฟส์ไงใช่ไหมที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อกี้เราก็ sacrifice ฮากิดเพื่อเรียกฮากิดเหมือนกันเพราะฮากิดเนี่ยเอฟเฟคเสิร์ชใช้กี่รอบก็ได้มีแค่เอฟเฟค sacrifice ใช้ได้รอบเดียวเราก็กระโดดมันมาแล้วก็เวทฟิลเก็บฟาเล็กขึ้นมาแล้วกันเธอหน้าจะได้ไว้ใช้เรียกง่ายๆแล้วฮากิดก็เสิร์ชเวทพิธีกรรมแบบฉับพลันมาอันนี้เราออลอินเลยเนี่ยแต่ว่าก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวทพิธีกรรมฉับพลันแล้วก็เวทฟิลเก็บฟาเล็กไว้เรียกไอ้มังกรง่ายๆเนาะเธอน่าเห็นนะมอบแค่นี้ครับจบเทอมปรับท็อกเกิลออนเห็นป่ะเริ่มเป็นกันแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เอาจริงมันตาสุดท้ายแล้วนะ อ่ะมาลองดูมอบ1มอบ2นะครับเหมือนเดิมนะรอเชนขึ้นis before the end of the main phase นะครับแล้วเดี๋ยวเรายิงโอเคนะชิลๆนะครับไม่ต้องไปรีบหมอบ4ว่ะเฮ้ยคือผมไม่ได้อะไรนะแค่มันจะยิงได้ไม่ครบอะเพราะหลุมมันจะมี3 is before the end of the main phase อ่ะกดฟู่หลุมมันมีแค่3แค่มันยิงไม่ครบไม่เป็นไรเนาะอีกใบนึงก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะมันยิงไม่ครบอะหลุมมันมีแค่3เองเพื่อนเองหลุมมันมี3ชื่อต่างไงมันเลยยิงไม่ครบนะครับเบอร์ซอลกดเทคเบอร์ซอลก่อนยิงทุกคนว่าใบไหนดี3ใบใบนี้แล้วกันเหลือมันใบนึงแล้วก็เอฟเฟคของเก็บฟาเล็กขึ้นมาผมไม่รู้ไงคือปกติยิง3ก็เยอะแล้วนะไอ้นี่มันหมอบ4 โถลูกเอ๋ยหมอบ4เฉยไม่เป็นไรครับก็หมอบ4ก็ได้เรียกอะไรอ่ะฟันตาซึมสปารัลเขาจบเธอแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ใบนี้คืออะไรอยู่ดีอ่ะแต่ว่าผมถือว่ายิงขนาดนี้มันก็เยอะแล้วนะเอาจริงนะเนาะมันก็โอเคแล้วแหละอันนี้มันวนของต่อได้เรื่อยเลยนะเอาจริงเฮ้ยไอกระดาษใบนี้มันขึ้นเชนบ่อยจังจับมันซะเลยดีไหมเนี่ยแม้ติดคุกเลยดีกว่าไป อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราโม่ฟาเล็กเรียกฟาเล็กแล้วกันโมเบอร์ซอลเรียกฟาเล็กดีไหมเอ่ยเหมือนจะดีเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เดี๋ยวโมเบอร์ซอลเรียกฟาเล็กออกมาผมชอบมากเลยมันเรียกเบอร์ซอลชื่อมันอ่านยากจริงๆเด็กนะฮะแอคเซนต์มันดีเราเรียกฟาเล็กเอาไอ้เบอร์ซอลลงไปลูก
เดี๋ยวเราค่อยวนไอ้พวกวนเดี๋ยวค่อยวนโอ้โหมือแบบมือบานเลยไม่ใช่มือบานพลังบานพลังบานนะครับพลังบานโอเคเดี๋ยวเราเก็บผมจะเก็บไอออฟฟิลขึ้นฟิลขึ้นออฟเฟลออฟเฟลเก็บไอเฟลมานะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าทำไมถึงเล่นนี้รอกันไอใบนี้มันน่ากลัวจังวะผมเปิดเลยแล้วกันมันน่ากลัวเกินไปเรียกเบอร์ซอกลับมาเอามาเตรียมไว้สั่งเวยต่อมาจะเป็นน้ำพุแตกหรือเปล่าแต่น้ำพุก็ไม่เป็นไรหรอกครับเอาจริงแต่น้ำพงน้ำพุน้ำอะไรก็มาเนี่ยเดี๋ยวนะฟึบมันต้องรีชัวซัมมอนนะชุบกลับมามันยิงไม่ได้โอเคไม่เป็นไรปกตินะครับถ้ายิงได้อะแปลกกดฮากิจปล่อยมันคงไม่ใช่มีแบบใบเดียวแล้วจะชนะได้เลยหรอกเหลือไว้ใบนึงก็ดีนะคือเหลือไว้ใบนึงมีข้อดีอะไรรู้ป่ะเรากันไอ้แฮนด์แทรปไอ้นั่นได้อะแฮนด์แทรปของไทม์ลอร์ดอะที่มันไม่มีการ์ดอยู่แล้วมันปาแล้วมันฆ่าหมดเลยนะโกงจริงป่ะฟาเล็กอีกตัวนึงลูกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาฮากิจลงแล้วกันฟึบแล้วก็เดี๋ยวเอาเจ้านี่ลงไปแล้วกันนะเฟลคือมันยังเล่นต่อได้นะเอาจริงนะครับฟิวชั่นรีเวิร์สโอเคไม่เป็นไรมันยังเล่นต่อได้ครับยังเล่นต่อได้ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงใช้เจ้า8ดาวนี่ในการเรียกมาเลยไม่ได้นะครับเรียกมาเลยไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าเราลองกดเวฟแบบนี้สมมุติผมจะเรียกเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปฟึบเห็นปะเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เรามาอ่านเห็นไหมครับมันบอกว่าต้อง including discard ด้วยนะครับก็คือต้องใช้ตัวมันเองด้วยเนาะนะครับก็เลยต้องใช้ไอ้เจ้าฮากิดด้วยนะฮากิดก็ได้มาฮากิดก็แล้วก็กดเอฟเฟคของโอเฟลอีกรอบหนึ่งนะครับเรียกฮากิดมาปึ๊บเนี่ยมันวนได้เรื่อยเลยนะเอาจริงอะแต่แค่นี้มันก็ตายแล้วนะตีเลยแล้วกันนะครับตีเลยแล้วกันจะได้ไม่อะไรเยอะไปตีไปเอาจริงก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็คือเขาหมอบ4แต่ว่าเราโม่ได้แค่3นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือผมว่ามันก็แบบโอเคแล้วแหละมันก็ไม่ได้แบบจะแย่มากขนาดว่าต้องไปยิง5ยิงอะไรขนาดเนี้ยนะครับมันโม่ได้แค่นั้นผมว่ามันก็เก่งแล้วนะมันก็เก่งแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าทางเด็กของเมกาลิธนะครับผมเดี๋ยวเลยนิดนึงเดี๋ยวค่อยเล่นต่อแล้วกันโอเคครับมาดูอนาลิซิสกันหน่อยanalysis เล็กนี้ก็วิธีแก้นะครับวิธีแก้เหรอมาเดี๋ยวมาลองมาดูกันคือเอาเป็นวิธีเล่นก่อนแล้วกันวิธีเล่นที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องพยายามเอาฮากิดขึ้นกับโอเฟลมันจะคอมโบต่อกันคือฮากิดเนี่ยเปิดนะครับเวลาฮากิดลงปุ๊บก็พยายามแบบเสิร์ชดูว่าของเรามีอะไรนะอย่าไปจำสูตรนะครับมันต้องดูหน้างานนะถ้าเราลอกสูตรหมดมันไม่มีทางทำได้คุณผู้ชมครับการเล่นการ์ดเนี่ยมันอารมณ์เหมือนไดตอนน่ะถ้าทุกคนไปจำหมดก็ต้องลงตัวนี้เป็นแพทเทิร์นนะไม่มีทางชนะถ้าในระดับที่แบบว่าเขาแบบฝีมือแบบมาจริงๆนะครับเพราะงั้นเราต้องประยุกต์เป็นนะผมจะไม่บอกนะว่าให้ฮากิดเสิร์ชเวทฟิลให้ฮากิดเสิร์ชเวทพิธีกรรมผมจะบอกแค่ว่าให้เราดูว่าบนมือเรามีอะไรนะครับถ้าบนมือเราไม่เหลือมอนเราต้องเสิร์ชอะไรเสิร์ชเวทพิธีกรรมอันฟอร์มเพราะอะไรครับเราต้องโดดฟู่จากเด็กโอเคปะเราต้องโดดฟู่จากเด็กแต่ถ้ามือเราเหลือมอนเราจะเสิร์ฟเวทฟิลได้เพราะอะไรครับเพราะเราก็ยังเหลือมอนต่อที่สามารถสั่งเวฮากิดเพื่อเรียกไอเฟลต่อได้จากมือเห็นปะเราเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะถ้าเหลือมอนบนมืออ่ะเราเสิร์ฟอะไรก็ได้ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะเรายังสั่งเวตัวนี้เพื่อเรียกต่อจากมือได้แต่ถ้าเราไม่เหลือมอนที่สามารถเรียกต่อได้แล้วเราก็แค่เสิร์ฟอันฟอร์มเพื่อสั่งเวเนี่ยแล้วก็กระโดดไอฟู่จากเด็กเห็นปะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองหลักการคิดง่ายๆอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกก็สิ่งที่ต้องควรจะมีนะครับควรจะมีคือเวทฟิลกับดักต่อเนื่องในการชุบกับเวทฟิลในการดึงกลับนะครับ
เนาะควรมีควรมีนะครับในตอนจบเทอม1เนี่ยควรทำให้ได้เรียกว่าควรทำให้ได้เลยนะครับผมสำหรับพวกนี้นะโอเคนะวิธีการแก้เด็กนี้ถ้าไม่ใช่อีเวนต์ NR แก้ง่ายมากพวกอุราอะไรเงี้ยจะแก้ได้แต่ถ้าเป็นอีเวนต์ NR ปุ๊บไม่มีการขัดพวกนั้นไม่มีการขัดพวกนั้นเพราะวิธีการแก้เนี่ยยากมากนะครับไอ้พวกเนี้ยคือต้องจับความไม่ถูกตัวอย่างเช่นอาจจะบุ๊กเป็นอาจจะต้องบุ๊กพวกแบบพวกฟาเล็กหรือโอเฟลนะที่มันเขาเรียกว่าสามารถสั่งเวอร์เพื่อแบบอัญเชิญได้นะหรือว่าแบบเนกเกตเอฟเฟกต์มันให้ได้นะครับเพราะมันจะเสียมันจะโดนตัดมือเช่นตอนนั้นที่ผมไปบุ๊กไอ้เจ้าโอเฟลหรือไอ้ฮากิสสักตัวนึงเนี่ยใช่ไหมแล้วทำให้มันต้องใช้ฟาเล็กในการทิ้งแบบเพิ่มแต่ว่าแค่นั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะคือต้องบอกเลยว่ามันสามารถวนได้ง่ายมากจริงนะครับสำหรับเด็กนี้นะวิธีการแก้เอาจริงอ่ะเด็กเนี้ยมันจะมีข้อเสียคือมันไม่มีเนเกตมันมีแต่ยิงกับเรียกข้ามเทิร์นมันไม่เหมือนไดตอนนะครับไดตอนมันมีเนเกตอันนี้มันไม่มีเนเกตมันมียิงกับเรียกข้ามเทิร์นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูวิธีครับดูดีวิธีการกะจังหวะนะครับแล้วก็ไอการ์ดเวกกับดักเนี่ยเซตตอนเมนเฟส2นะถ้าเราจะเล่นมอนสเตอร์นะถ้าเราจะเล่นมอนสเตอร์แล้วตีเนี่ยเวกับดักไปเซตเมนเฟส2อย่าไปเซตเมนเฟส1นะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเผยไต่ง่ายเกินไปนะครับอีกฝั่งเนี่ยจะคิดได้เลยว่าเฮ้ยเราก็แค่ยิงกับดักมันเราไม่จะไปต้องยิงมอนมันเพราะมอนมันแบบพลังไม่ได้สูงพอที่จะปิดเกมเราแค่นั้นเองนะครับคือเราเนี่ยควรจะมีกลืนนะครับผมเราต้องใช้จิตวิทยามากในการเล่นนะครับไอเด็กพวกเนี้ยเวลาเจอพวกมันเนี่ยก็คือเวกับดักเนี่ยถ้าเราไปอยู่เมนเฟส1นะทุกคนไปหมอบปั๊บแล้วลงมอนสเตอร์สมมุติเราลงมอนสเตอร์แค่เหมือนตาแรกพลัง 1,600 ถูกมั้ยครับถ้าเราไปลงปุ๊บแล้วเราไอ้นี่เลยอีกฝั่งก็รู้เลยรู้ว่าอะไรนะรู้ว่าอ๋อไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันฆ่าเราไม่ตายเพราะงั้นมันไม่อันตรายต่อเราเห็นมั้ยฮะหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมเนี่ยจะไม่แคร์มอนสเตอร์ตัวนั้นเลยเราจะเก็บยิงของมังกรเนี่ยไว้ยิงแผงหลังเห็นปะแต่ถ้ากลับกันสมมุติเราเล่น Infinite Track เราลงมาปุ้งๆๆเราลงแบบ number 9792เรียกมา Xyz อาจจะมีตัวนึงเหลือแล้วเรายังไม่หมอบไม่กับดักอีกฝั่งตีมาอาจจะตีเคลียร์ฟู่ตีอะไรนี้เราเห็นมั้ยคืออีกฝั่งเนี่ยมันเตรียมตีมาแล้วคือมันเตรียมตีมามันจะเคลียร์การ์ดเรานะครับแต่ว่าถึงเคลียร์ฟู่ได้เนี่ยก็ยังมีกับดักชุบได้ดีนะแต่ว่าปัญหาคือพออีกฝั่งมันลงมอนมาทีเนี้ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราควรจะเคลียร์มอนมันก่อนเลยมั้ยวะหรือว่าเราควรเก็บไว้เคลียร์ไว้กับดักดีเห็นป่ะมันจะมีแบบความไอ้นี่มันจะเริ่มเข้ามานะครับจิตวิทยานิดนึงนะฮะแค่นั้นเองนะครับในการเล่นในการรับมือนะควรจะเรียกว่าเบรกแล้วก็ตั้งรับไว้หน่อยนะครับเนาะส่วนพวกขัดการ์ดเสิร์ชมันไม่มีหรอกคุณผู้ชมมันไม่มีอุราระไงอีเวนต์เนี้ยมันใช้อุราระไม่ได้นะก็ต้องหาวิธีเอาเองกันแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคนะก็สำหรับเด็กนี้ประมาณนี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจกันคือมันเล่นง่ายแหละเอาจริงเล่นอีเวนต์มันก็แมนไม่ชนะแบบตีเขาตายก็อีกฝั่งกดยอมแพ้นะครับที่ผมเล่นมานะก็ลองเอาไปปรับดูแล้วกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในเด็กเมทัลโฟร์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เจอกันครับ